จะช่วยในเรื่องของการลดสิวเราได้นะคะทุกคนคะการล้างหน้าในกลุ่มวิธีในวันนี้ก็คือการล้างหน้าตามแนวรูขุมขนเรานะคะทุกคนการล้างหน้าตามรูขุมขนนะคะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะงั้นเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนเราจะเตรียมน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดให้หน้าเราเปียกก่อนนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างหน้ากันเลยดีกว่านะคะพอหน้าเราเปียกแล้วนะคะทุกคนขั้นตอนที่2นะคะเราจะเอาผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะคะเราจะบีบลงบนฝ่ามือของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถูให้เกิดฟองเล็กน้อยนะคะทุกคนมันจะใส่น้ำลงไปนิดนึงให้มันเกิดฟองพอเกิดฟองนิดนึงแล้วนะคะทุกคนคะเราก็จะเริ่มจากบริเวณด้านบนก่อนว่าเทิงแหลมผากก่อนเท่าสีทูไปตามแนวเลยจ้ะเท่าสีทูไปตามแนวสีนะคะเราก็ค่อยๆทูนะคะทุกคนคะห้ามย้อนสอนโดยเด็ดขาดนะจ๊ะเราจะถูจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันสะอาดแล้วข้างบนแล้วก็ต่อมานะคะเราจะมาเริ่มถูบริเวณตรงแก้มเลยนะคะทุกคนคะตรงบริเวณตรงแก้มนะคะเราจะถูลงมาอย่างนี้ถูตามแนวรูขุมขนของเรานะคะทุกคนใช้ได้นะคะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้เริ่มต้นก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย